ทำไมไพ่อี้จริงนะครับถึงมีจำนวนทั้งหมดถึง74ใบด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้คุณฟังใน1นาทีครับวันนี้นะครับเป็นความรู้อี้จริงใน1นาทีนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะรู้ได้เลยครับว่าไพ่อี้จริงในชุดนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดลิมิเต็ดเลยนะครับเริ่มต้นจากไพ่คูที่เรามีนะครับเป็นไพ่3ใบนะครับเรียกว่าเป็นเทพปรมาจารย์ทางเต๋าแล้วก็เรื่องของผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของอี้จริงที่สะสมมากว่า 3,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบที่1ใน3ใบนะครับองค์ประกอบที่2ที่เป็นตัวเมนหลักเลยก็คือไพ่ทั้งหมด64ใบด้วยกันนะครับจะมีการทำนายและก็มีแต้มลงไปอยู่ในนี้ด้วยครับจะทำให้เรารู้ถึงรายละเอียดลึกซึ้งครับและเคล็ดลับอาวุธลับสำคัญของไพ่อีจริงในชุดนี้นะครับก็คือไพ่6ใบสุดท้ายครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเส้นนั่นเองนะครับเนื่องจากไพ่อีจริงนั้นจะมีทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับหมายถึงฟ้าและดินและคนนั่นเองนะครับเมื่อฟ้าดินคนมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและเราคำถามต่อไปจากไพ่ใบนี้เราจะถามต่อเราสามารถที่จะใช้ไพ่ขยายก็คือไพ่ตัวนี้นะครับใน6ใบวันนั้นตรงนี้คือ64ใบครับแล้วก็3ใบนะครับรวมเป็น67นะครับแล้วก็รวมอีก6ใบเลยกลายเป็นทั้งหมด74ใบด้วยกันนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือสุดยอดของไพ่อี้จริงที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณฟังครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูดวงด้วยตัวเองแบบลึกๆนะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้คุณส่งข้อความมาเลยครับและเราจะใช้ทีมงานตอบกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับรับรองคุณจะได้รับรู้ถึงความลึกของดวงชะตาของคุณแบบละเอียดครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ